แต่ว่าจุดเด็กคนหลายเราจะเศร้าขายหรอขาดพุ่นไปแล้วอ่ะยันหนูเรียนจะเศร้าขายหรอขาดพุ่นพันขาดพุ่นเป็นทำไมขาดพุ่นพันย่าขอดาบแก้วแก้วนะจ๊ะนี่น้ำอย่างเงี้ยค่ะโค้กน้ำเขียวน้ำแดงน้ำส้มไปก็ว่าไปไอ้น้ำมะพร้าวอันนั้นน้ำโค้กเอาน้ำมะพร้าวก็คือจ้าจ้าบ่อยนี่เนาะอ่ะก็อะไรดีสิบบาทก็สิบบาทจ้ะต้มปลาขาดพุ่นเล่นทำไมให้มันขาดพุ่นเท่าไหร่เท่าไหร่ได้เงินคุณยายเพิ่นมาขายของครับพี่น้องอายุไปธุระมากก็เลยมาซื้อของนะจ้ะซื้อของไปกินเป็นตลาดสดนะจ้าจังหวัดสมุทรสาครในเมืองค่ะพี่น้องพอดีเห็นคุณยายเพิ่นมาขายของเดี๋ยวเลยอุดหนุนคุณยายค่ะเนาะอร่อยจ้องเลยจะสิเอาหลายอย่างจ้ะนี่อุดหนุนคุณยายจ้ะพี่น้องยายมีขนมยังแน่นี่ยังอ๋อมีสังขยามีหลายอย่างดีกล้วยขาบ10บาทอันทั่วทั่วนี่ตรงถึงจังหวัดจ้ะอันนั้น10บาทก็เมาขนมคุณยายค่ะเอาถั่วลิสงข้าวต้มมัดไงจ้าข้าวต้มมัด10บาท10บาทเออเอาข้าวต้มมัดเอาใส่น้ำกะลิย่างอ่ะ2อันนั้นขนมบกอีหยังนั่นน่ะขนมหยาเออเอาใส่อ่ะเดี๋ยวจะค่ะเดี๋ยวเมาขนมคุณย่าจ้ะพี่น้องอ่ะมันใส่ให้ได้อันเดี๋ยวเอาใส่ถุงตั้งหากนะเดี๋ยวสื่อไปฝากอันไปฝากเด็กไปเนาะค่ะอันนี้ก็เอาเดี๋ยวใส่หนีก็ได้ย่ายไรวันสังวันจักบาทอาจารย์เนาะเดี๋ยวนี้จะเอาเดี๋ยวจิ้มเมาคุณย่ายค่ะย่ายหนาสงสารมันค่ะพี่น้องคุณย่ายอายุจักปีหรอจ้าเนี่ย73ค่ะพี่น้องคุณย่ายอุ้ยขยันขยันขายเนาะย่ายเนาะค่ะเดี๋ยวเอานี่อันนี้ถุงจักบาทนะ10บาทจ้าเอาสักอ่ะเอาถึง2ถุงเลยอันลูกชิ้นถุงจักบาทจ้าเนี่ยถึงไม้ละ5ทำเองไม้ละ5อันลูกชิ้นเนื้อก็หมูขาวๆหมูอ๋อค่ะอันนี้ไข่สดหรือไข่ดิบไข่นึ่งแล้วไข่นึ่งแล้วจ้าเพราะว่ามันขาดไข่ปิ้งไข่ปิ้งเมื่อเช้าเอาไปเขาเอากันหมดแล้วก็เขาไปขึ้นลอตเตอรี่กันอ๋อเอาหมดแล้วมันมั้งลุยกันเลยเลยทั่วนี่ทรงมีแค่นี้ป่ะคะจ้าเดี๋ยวก็ต้องไปซื้อใหม่อีกหมดแล้วเนาะจ้ามันหมดแล้วแต่ว่ามันมีอยู่เดี๋ยวยังต้องเข้าตลาดเอามันอยู่ในตลาดเดี๋ยวเอาเลยเดี๋ยวเอาขนมยังอีกเนาะเดี๋ยวนี้ก็ได้จ้าเดี๋ยวจะมองไปทางซ้ายสี่สิบอันนี้จักรบาทันอันนี้จักรบาทันอ่ะเป็น70นี่ห้าบาทเดี๋ยวเอาขนมนี่เอาใส่ถุงนี่ตั้งหางแล้วค่ะ75โอ้มีทั้งเขากีดกะจีกันเลยค่ะไม้ยังร้อนอยู่เอาไปเสียจ่ายไปขายไม่ได้ทีจ้ะอันนี้ก็จะเอาจ้ะกี่ไม้สามไม้นะอันนี้แถมกินด้วยหมูเอาใส่น้ำกิมนะคะใส่น้ำกิมเสร็จเนาะจ้ะเดี๋ยวจะเมาคุณย่ายครับพี่น้องเบอร์กว่าสิคุณย่ายเป็นพี่ของขายหลายอย่างจ้ะเนาะของนิดหน่อยกินเนี่ยนะจ้ะพี่น้องมากเลยว่าเนาะก้าสันกินเขาทำข้าวด้วยนะข้าวผัดกับข้าวด้วยเอาก็เอาอย่างอื่นก็ได้ของแห้งมันก็ได้ค่ะแล้วนั้น6ประมาณครับครับจับบาทั้งหมดค่ะนี่ไอ้นี่กล้วยพอแล้วใช่ไหมค่ะพอแล้วเดี๋ยวก็จะไปซื้อถั่วอันนี้คิดเลยนะค่ะอันนี้20เมาขนมคุณย่ายไปเยอะค่ะพี่น้องเนาะคุณย่ายไปกระจิบย
ะจะขายไปขายให้พวกแม่ค้าตลาดสดนะคะตลาดสดนะคะช่วงเศร้าๆเนี่ยตีสองตีสามตีสี่ตีห้านี่ค่ะพี่น้องเนี่ยถนนเส้นนี้จะเต็มเลยดิจ้ะวันนี้แม่ค้าให้หมู่บ้านออกมาขายของนะคะเป็นตลาดสดตลาดเศร้าไหมคะพี่น้องนะจ้ะแล้วก็ถ้าช่วง11โมงนี่เขาเจ้าก็เริ่มเก็บแล้วค่ะพี่น้องเขาเจ้าก็จะเก็บนะคะเก็บเริ่มเก็บนะคะตลาดสวัสดีค่ะพี่น้อง FC สุขุมสุขคนสบายดีกันบ่จ้าพี่น้องมือนี้ฮ้อนห่อนห่อนตับแตกเลยค่ะพี่น้องมือนี้ปายุไปในเมืองไปทำธุระมากค่ะไปธนาคารแล้วก็ไปร้านขายยาน้ำนอจ่าสื่อของไปให้ลูกจอดนะคะพี่น้องเดี๋ยวที่นี่ปายุก็ไปสื่อของกินเนาะจ้าในตลาดสดไหมคะพี่น้องจะมาบอกได้รีวิวให้พี่น้อง FC ชมดอกรีวิวแต่ตอนออกมาเนาะจ้าออกมาปายุก็มาเจอคุณยายค่ะคุณยายเกศ13ปีค่ะพี่น้องอันเบิ่งนะเกศ13ปีเพิ่นยังขายอันเข็นรถขายของทํายังทํามาหากินอยู่เนาะค่ะพี่น้องเอ้ยปายุจําคุณยายขายของนี่ได้ค่ะพี่น้องสมัยปายุอยู่บ้านเนาะจ้ะพูดถึงแล้วกับบ้านเกือบ3ปี10ปีที่แล้วค่ะพี่น้องปายุอันเมื่อก่อนเนาะบ้านเฮาสิมีรถ2แถวอันเข้าในเมืองมั้ยค่ะพี่น้องก่อนนี่นั่งรถ2แถวเข้าในเมืองเนาะที่มีในเมืองน่ะจะมีอันคิวไหมคะคิวจอดรถนอกจากจอดรถสองแถวที่บิ่งเขาหมู่บ้านไหมนอกจากเนาะเดี๋ยวคุณย่าเป็นสิขายสิหลังจากขายน้ำคิวรถไหมคะพี่น้องขายไอ้พวกคนขับรถแน่หรือคนที่เขามาในเมืองสื่อของอยากของกินไหมคะพี่น้องนั่งขารถล่อรถไหมมีป้ายุจำคุณย่าได้ยุคุณย่าเป็นเกือบสิบกว่าปีเลยตอนนั้นเพิ่นกับสิบประมาณอายุว่ามันสี่สิบกว่าปีบ้างเลยสี่สิบห้าสิบหกสิบเกือบสิบประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องประมาณ30 40กว่าปีหรือ30กว่าปีประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องอู้คุณยายปายุก็เลยไปเมาขนมคุณยายจักแม่นอีหยังแน่ค่ะพี่น้องหลายอย่างเดี๋ยวมาเบิ่งมาอีหยังแน่เนาะจ้ะมื้อนี้ปายุไปธนาคารพี่น้องเอ้ยไปธนาคารไปทําธุระก็สิไปถอนเงินค่ะพี่น้องถอนเงินที่นี่ถอนบ่ได้เพราะว่าหยังก็คือว่าปายุนี่ได้เปลี่ยนนามสกุลเนาะจ้ะก็คือเปลี่ยนนามสกุลมานามสกุลดังเดิมแม่เนาะจ้ะเนาะตอนปายุเปิดบัญชีเนี่ยเนาะจ้ะก็คือใส่นามสกุลนําสามีเก่าเนาะจ้ะที่นี่ปายุก็ยังบ่ทันได้ไปเฮ็ดอีหยังเนาะจ้ะนี่มาเที่ยวนี่ก็เลยว่าเอ้าว่าสิไปถอนเงินที่นี่ถอนบ่ได้เพราะว่าได้เปลี่ยนนามสกุลไปแล้วเดี๋ยวมืออื่นปายุต้องเอาเอกสารเปลี่ยนนามสกุลแล้วก็ทะเบียนบ้านไปให้ทางธนาคารเนาะจ้ะเราจังค่อยสิเบิกถอนเงินได้มั้ยคะพี่น้องก็เลยบ่เสร็จเลยจ้ะนี่ปายุก็เลยกลับมาเนาะจ้ะแล้วก็ไปร้านโอท็อปเนาะค่ะร้านโอท็อปขายพวกผ้าไหมก็ได้เสื้ออยู่ค่ะพี่น้องที่นี่เสื้อรวมก็เลยให้พระเจ้ายิบเข้าให้เนาะจ้ะมื้ออื่นยังสิเสร็จพอดีก็ไปธนาคารแล้วก็สิไปเอาเลยเนาะจ้ะก็เบิ่งว่าปายุไปเมาอีหยังแน่คุณย่าเดี๋ยวเบิ่งผักพี่น้องเอ้ยปายุซื้อผักมั้ยคะพี่น้องเพิ่นว่ากําละ10บาทเนาะจ้ะเนาะปายุก็เลยว่าเอา20บาท20บาทเนี่ยปายุก็นึกว่ามันกําจังซี่มั้ยคะพี่น้องกําละ10บาทเนาะจ้ะเนี่ยมันบ่แม่นกําเด้ค่ะพี่น้องโคนละ10บาทโคนละ10บาทเข้าใจว่ามันกําเดียวกําแยกขายไปเนาะจ้ะโคนละ10บาทหมดนี่20บาทเบิ่งค่ะพี่น้องเออว้าคุณมากินกับส้มตำเนาะจ้าเนาะนี่ปูดใหญ่ๆเลยอันนี้ก็จะเป็นอันผักอีตู้กับผักไอ้ซี่ลาวหรอกค่ะพี่น้องไฟยูสิเอามามาหมกปลาเนาะจ้าน้องสาวเฮ็ดปลาแดดเดียวให้ครับพี่น้องเพิ่นมักปลาให้ปลายูก็เลยเหลือไว้ตัวนึงเนาะจ้าสิอันหมกปลากินไม่ทันพี่น้องก็เลยเอาผักอีตู้กับซี่กำละ10บาทจ้ะมาเนาะจ้ะน้องเจ้ามักปลาเนาะจ้ะแต่ไปมือเจ้าน้องไส้เอามาทรงปลายุเอามาตากเองอยู่นี่เนาะจ้ะซื้อน้ำข้าเจ้าโลละ80บาทปลาช่อนเนาะจ้ะขายกิโลค่ะพี่น้องขนมกินเหลือเพิ่งค่ะพี่น้องละ10บาทนึง
ชื่อแต่ท่านเขากี้ครับพี่น้องพูดนะเขากี้ก็ไม่ละ5บาทไม่ละ5บาทหรือ10บาทนะประยุกต์จับบ่ได้ค่ะโอ้แต่ท่านแก้วบองแก้วบองก็มีแก้วบองก็มีนะจ๊ะอันนี้จะเป็นขนมขนมยอดนี่ป่ะอันนี้ลูกชิ้นครับพี่น้องเบิ่งลูกชิ้นจ้าลูกชิ้นหมูใบละ5บาทจ้าอันนี้ข้าวโพดจ้าข้าวโพดนี่20บาทจ้านี่ข้าวโพด20บาทนะจ้าอันนี้ขนมอีหยังเนาะนี่เนาะครับพี่น้องขนมอีหยังเนาะนี่โอ้ขนมสังขยาครับพี่น้องสังขยานั่นจ้ะเออหมอคุณย่ายนะจันอันพ่อบ้านคุณย่ายนะสงสารเก๊13ปีแล้วยังไม่เข็นรถขายของนึงนะคะพี่น้องเนาะป้าอยู่คุณย่ายว่า100กว่าบาทนี่แหละค่ะพี่น้องป้าอยู่ก็เลยหายไป300บาทแล้วจ้ะมีเงินอยู่500บาท200บาทนั่นค่าแท็กซี่ครับพี่น้องกันมีหลายกว่านั้นก็สิให้คุณย่ายหลายกว่านั้นอยู่ดอกค่ะพอดีไปเอาเสือนั่นแหละค่ะพี่น้องไปซื้อเสือเนาะจ้ะเสือสิมาใส่กับผ้าถุงผ้าไหมนะคะพี่น้อง 2,900 บาทเสือตัวนั้นเนาะจ้ะนั่นน่ะจ่ายค่าเสือไปหมดก็เลยเงินก็เลยเหลือ500 500ก็เลยไม่พอดีซื้อของออกจากตลาดสดมากก็เลยมากำลังยืนนั่นอยู่นะคะพี่น้อง กำลังยืนคิดป้าสิซื้ออีหยังอีกเนี่ยนะพอดีคุณย่ายเนี่ยเพิ่นเข็นรถมาหนาผ่านหนาป้าอยู่พอดีอันนี้จะเป็นทั่วอีสงเนาะค่ะพี่น้องถือไม่กินเหลงเนาะจ้ะจ้ะเมาอ่ะใช่ใช่ปรับซะค่ะใช่อันนี้ก็ต้มอีหยังน้องนี่เดี๋ยวแกะเล็บซี่ช่วงมีเอฟจีถามมาว่าป้าอยู่ถ้าแต่งงานไหมเดี๋ยวกินเงินเกษียณบอเด้อจ้าเด้อค่ะถ้าป้าอยู่แต่งงานไหมนี่ป้าอยู่สิบ่ได้รับเงินเกษียณเงินเกษียณของป้าอยู่นี่ก็สิตัดไปเลยเนาะจ้ะป้าอยู่เบาก็เคยเฮ็ดคลิปไปเด้อเนาะจ้ะเนาะว่าป้าอยู่มาแต่งงานไหมนี่เนาะจ้ะถ้าแม่นเงินบำนาญหลายนี่ป้าอยู่ก็บ่แต่งงานไหมหรอกค่ะอันนี้เงินบำนาญมันบ่หลายเนาะค่ะเนาะก็เคยเฮ็ดคลิปไปแล้วบอกสู้ FC ฟังเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเคยมี FC ถามมาเนาะจ้ะแต่ถ้าผู้ใดเงินบำนาญหลายป้าอยู่ขอแนะนำอย่าแต่งงานใหม่เด้อจ้ะเด้อถ้าบำนาญหลายนะจ้ะถ้าบำนาญน้อยก็คิดพิจารณาเบิ่งอีกครั้งเนาะจ้ะเขาต้มกล้วยเนาะจ้ะเขาต้มนี่เขาต้มไอ้นั่นไหมครับพี่น้องมีถั่วดำเนาะจ้ะเนาะเขาต้มโคนบ้านเฮาเอิ้นเขาต้มอีหยังเขาต้มมัดเขาต้มมัดนะจ้ะที่มีกล้วยมีถั่วดำนะคะพี่น้องป้าอยู่กับลูกจอดนี่ก็เสียภาษีจังซี่นะคะพี่น้องที่นี่เฮาก็เลยมาบวกลบคูณหารเบิ่งว่าส่วนที่ถูกตัดสิทธิ์ไปนี่เนาะจ้ะมันสิคุ้มกันบ่กับเฮาได้ส่วนลดภาษีจังซี่นะคะพี่น้องเฮามาบวกลบคูณหารเบิ่งแล้วเฮาก็ได้ส่วนลดภาษีนี่ได้เงินคืนมาเนาะจ้ะแล้วก็ป้าอยู่กับหมดสิทธิ์ของหันส่วนเงินบำนาญนะคะไอ้มันก็สรุปแล้วมันก็เท่าๆกันนะคะพี่น้องถ้าได้เงินบำนาญหลายนี่ป้าอยู่บ่แต่งดอกจ้ะเนาะมาแต่งงานใหม่เนาะจ้ะเอกสารนี่เยอะอีหลีค่ะพี่น้องยุ่งยากอีหลีเด้อจ้ะเด้อเอกสารเนาะจ้ะเพราะว่าสำหรับคนที่เป็นหมายสามีเสียชีวิตเนาะจ้ะก็มี FC ว่าเอ้าคืออันได้มาเดินเรื่องแต่งงานใหม่เริ่มต้นใหม่ก็คือว่าป้าอยู่ยังบ่ได้ท่านได้เปลี่ยนสัญชาติเด้อจ้ะไปอยู่เยอรมัน20กว่าปีแต่ว่าบ่ได้เปลี่ยนสัญชาติเนาะจ้ะเฮายังถือพาสปอร์ตของไทยอยู่เฮาก็ยังเป็นคนไทยทีนี้เฮาสิมาแต่งงานนี่เฮาก็ต้องมาดําเนินเรื่องจากเมืองไทยคือดําเนินเรื่องคือเฮาเริ่มต้นไปแต่งงานกับคนต่างชาติใหม่นั่นนะคะพี่น้องถ้าไปอยู่เปลี่ยนสัญชาติเยอรมันเนาะก็ไปอยู่ก็สิมีพาสปอร์ตเยอรมันนี่ก็เป็นคนของเยอรมันเลยแล้วก็สิบ่มีเอกสารหลายเนาะจ้ะก็มีเอกสารที่ใบเกิดทะเบียนบ้านแล้วก็ทะเบียนสมรสเก่าหรือยังนี่ล่ะจ้ะน่ะก็ไปจดได้เลยค่ะพี่น้องก็จะเหมือนคนเยอรมันนะจ้ะมาเดินเรื่องแต่งงานมาเอกสารยุ่งยากอีหลีจ้ะแล้วก็ใส่เวลานาน
อันทําพ่อปายูมาอยู่นั่นล่ะค่ะมาเที่ยวนี่เนาะจ้ะมี FC ว่าปายูเฝ้ากับเยอรมันเด้ออันผักปลาออกแปลวซะนะโอ้ยพี่น้องเอ้ยคิดฮอดเฮ็ดคิดฮอดผักปลาอยู่ค่ะพี่น้องเอ้ออีกวันนั้นก็สิได้กลับแล้วล่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวชิมก่อนอันตรงคุณยายก่อนนะจ้ะก่อนสิจบคลิปต้มมัดอีกก็ไม่ได้กินนานหรอกครับพี่น้องแซ่บของคุณยายอยู่ครับพี่น้องเขาต้มมัดแบบนี้จะเวลาเนี้ยเป็นบุญบานเฮาเนาะเขาจับเย็ดเขาต้มห่วงหมอกมากใส่หมกข้าวโปนร้อยน้ำตาลจักร้อยอุ้ยแสบไม่ได้ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิขอลาพี่และน้องนะครับพี่น้องอายุขอให้พี่น้อง FC จงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้ะเด้ออายุขอขอบคุณพี่น้อง FC หลายๆทีสามารถติดตามกับมารับชมขอบคุณทั้ง FC ใหม่ FC เก่าเจอกันคลิปหน้าจ้า